สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการบ้านเกิดเมืองนอนนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมในบรรยากาศที่เรียกว่าท้องฟ้าก็เริ่มสว่างสวยรอยยิ้มของคนไทยก็เริ่มที่จะเบ่งบานทั่วทุกภูมิภาคอากาศหนาวก็เริ่มมากันนะครับรายการทุกรายการของ13สยามไทยทีวีกำลังได้รับการต้อนรับอย่างเต็มที่นะครับจากท่านผู้ชมทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ท่านได้กรุณาแนะนำให้คนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักได้ติดตามรับชม13สยามไทยทีวีถ้าหากเกิดว่าจะชมให้ง่ายๆนะครับถ้าจะให้ง่ายๆก็ใครที่มีอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.13 คือ13เลข1กับเลข3สยามก็ SIAM ไทยก็ THAI ไทย tv.com นะครับหรือว่าพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะครับท่านผู้ชมมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติท่านก็สามารถมีส่วนในการขยายผู้ชมให้กับเราได้ทางที่ดีที่สุดก็คือการให้ปัญญากับประชาชน13สยามไทยทีวีเรามุ่งเน้นให้ปัญญากับประชาชนและเราเปิดโอกาสให้กับบุคคลไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใครไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงเพียงแค่เขาเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดดีกระทำดีต่อบ้านเมืองเขาก็จะมีโอกาสที่จะได้มาร่วมสนทนากันหรือจะกรุณาโทรศัพท์มาร่วมสนทนากันนะครับมีท่านผู้ชมหลายท่านโทรมาฟ้องกับผมกึ่งโวยวายนิดหน่อยบอกว่าคุณดอนมีคนชอบโทรมาล็อกคิวก่อนทุกทีเลยทุกรายการแล้วก็พูดบทกลอนแล้วก็กลอนเช้าสายบ่ายเย็นทุกรายการดิฉันจะบ้าตายอยู่แล้วผมก็เลยผมก็เลยจะแสดงความเห็นผมก็แสดงความเห็นอะไรไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ดูตลอดเวลาเหมือนกันแต่ว่ามีคนเขาเสนอเนี่ยผมก็ทีแรกผมก็ตกใจผมก็เลยโทรตรวจสอบถามผู้ที่พอจะรู้บ้างว่าตกลงว่ารายการเกือบจะทุกรายการนี้มีบทกลอนออกทุกทีเหลือเวลาเขาเปิดสายเขาบอกมีทุกทีเลยคุณดอนฉันจะทนไม่ไหวแล้วฉันรักสถานีมากแต่ฉันทนไม่ไหวแล้วบทกลอนผมว่าสงสัยผมก็ไม่ได้ยินนะก็ส่วนมากกรอนก็มาแต่เพราะๆทั้งนั้นเลยก็เลยถามไปถามมาก็เลยถึงบางอ้อทีนี้เราจะทำอย่างไรดีเพราะว่าทุกคนก็มีเจตนาดีมีความเป็นศิลปะมีอารมณ์แห่งความสุนทรีที่จะแสดงออกถึงความสามารถของตนเองในการเป็นนักประพันธ์แล้วจะทำอย่างไรดีผมก็เลยถามเขาบอกแล้วจะให้ฉันทำอย่างไรดีฉันเปิดมาทีไรฉันเจอทุกทีเลยแล้วถ้าอย่างนั้นเราแต่งกลอนมาโต้กันดีไหมคุณดอนดิฉันก็จะจองคิวตั้งแต่ยังวันเหมือนกันโทรเข้ามาแล้วฉันก็จะรอฉันก็แต่งเหมือนผมเลยสนุกกันเลยสิทีหลังกี่รายการก็เลือกให้หมดเลยครับเปิดโต้กลอนกันผมก็คุยเล่นๆนะครับแต่จริงๆเรามีทางออกอย่างนี้นะครับก็เลยคิดว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพเป็นเสียงของประชาชนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเป็นท่านใดก็ตามนะครับคิดว่าหลายท่านนะครับที่เก่งกลอนแล้วก็หลายท่านก็อยากจะแสดงบ้างแต่ท่านไม่ทันผู้ที่มีความว่องไวมีความชำนาญการเป็นพิเศษเพราะเขาโทรมาดักรอไว้ก่อนเขาบอกว่าสายอื่นก็เข้าไม่ได้อย่าว่าแต่เข้า13สยามไทยเลยครับท่านผู้ชมสนามบินดอนสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยผมเดินทางเนี่ยบางทีติดอยู่ในเครื่องบินเป็นชั่วโมงนะครับนั่งอยู่ในเครื่องบินเพราะเครื่องบินขึ้นไม่ได้ก็เรียกว่าจราจรอากาศมันหนาแน่นมากเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการรักษาน้ำใจแล้วก็ด้วยความเคารพท่านที่เก่งบทกลอนแล้วก็มีเจตนาดีแล้วก็ด้วยความเคารพแล้วก็เห็นใจท่านที่โทรมานะครับก็ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมเองผมไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรต่างได้ทันทีเพราะถือว่าไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่เราขอความร่วมมือกันดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครช่วงนี้นะครับเนื่องจากน้ำลดแล้วนะครับน้ำลดแล้วถ้าเกิดว่าเราให้เวลานะครับเราให้เวลาพูดมากกว่า2นาทีดีกว่าแล้วช่วงนี้ของดกลอนก่อนก็ได้แต่ถ้าท่านทนไม่ได้จริงๆท่านแบบถ้าไม่ได้บอกออกมาเป็นบทกลอนท่านจะพูดไม่ได้เลยอันนั้นก็สุดแท้แต่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆจะออกมาเป็นกลอนก็ขอกลอนสัก1นาทีแล้วความเห็นสัก1นาทีดีไหมครับอันนี้คือเป็นข้อเสนอแนะนะครับจริงๆผมก็ชอบนะครับกลอนยิ่งถ้าเป็นกลอนผมนี่ผมนึกก็เดี๋ยวนี้ยังได้เลยนะครับท่านผู้ชมจากวันถึงวันนี้ยังมีสุขถึงจะทุกข์แสนเหนื่อยยากลำบากหนา
ช้ชีวิตแสนเรียบง่ายธรรมดาไม่ส่อหาสิ่งฟุ่มเฟือยให้เหนื่อยใจมีพออยู่มีพอกินและพอเพียงไม่ต้องเสี่ยงคิดสร้างหนี้ตามกระแสกายขยันใจอดทนไม่อ่อนแอช่างสุขแท้มีพออยู่และพอกินเห็นไหมผมก็เป็นแต่ถ้าผมเล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องทำอะไรครับท่านผู้ชมก็พลอยโกรธผมไปอีกหาว่าฉันเองนี่ไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วคุณดอนก็มาหาเรื่องเหมือนกับสุมไฟให้ไฟติดลุกโชนขึ้นไปอีกแน่เอาเป็นว่าถ้าใครชอบกรอนแล้วอดไม่ไหวจริงๆคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่แคร์เอาร้อยเอาหนุกวยก่อนประมาณนั้นนะครับก็เอาสักหนึ่งนาทีกรอนแล้วก็พูดสักหนึ่งนาทีนะครับอันนี้เป็นสิทธิแต่ถ้าหากว่าให้ดีช่วงนี้อาจจะงดกรอนก่อนก็ได้ครับแล้วก็เป็นความเห็นก็จะดีมากนะครับอันนี้ถ้าผมพูดแล้วผมก็พยายามระมัดระวังเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าผมพูดแล้วถูกใจใครไม่ถูกใจใครเดี๋ยวก็หาว่าโอ้ดอนแดนสวรรค์นี่อุตส่าห์ดูรายการมันตั้งนานมันเพิ่งปากเสียวันนี้เองอ้าวไปกันใหญ่อีกแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ขอตามสะดวกนะครับท่านผู้ชมแต่มีประมาณสัก3สายหรือ4สายเป็นสุภาพบุรุษ2ท่านสุภาพสตรี2ท่านโทรเข้ามาว่าทำยังไงดีคุณดอนถึงจะไม่ให้มีกลอนดักสายอื่นก่อนผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะหาทางดูเพราะว่ากลอนไม่ค่อยอยากจะอยู่กับประตูซะละทำยังไงให้กลอนเจอประตูบ้าง เพราะประตูกับกลอนเนี่ยมันจะอยู่คู่กันอยู่แล้วใช่ไหมครับกลอนประตูเอ้ยกลอนหน้าต่างเอ้ยอะไรครับท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณล่วงหน้านะครับที่ท่านได้กรุณาเข้าใจทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่โทรมาตัดพ้อต่อว่าโวยวายเล็กน้อยแล้วก็ฝ่ายที่เจตนาดีแล้วก็กรุณาเป็นอย่างมากที่อุตส่าห์โทรมาบอกเล่าบทเล่ากลอนกันนะครับทีนี้ก็อยากจะพูดต่อนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีน้ำท่วมนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมามีน้ำท่วมเนี่ยเราอยากที่จะสะท้อนภาพให้เห็นว่าเรามีความชื่นชมและอยากจะขอบคุณเรามีความปลื้มอกปลื้มใจเหลือเกินที่มีคนไทยจากหลากหลายส่วนนะครับที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดาราไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านธรรมดานักสังคมสงเคราะห์องค์กรทางศาสนาองค์กรการกุศลชุมชนช่วยเหลือกันน้อยมากเลยที่จะเห็นแบบนี้เมื่อวันก่อนผมมีเพื่อนผมซึ่งเป็นคนอยู่แถวๆขอพระวิหารแต่เขาเป็นคนสัญชาติอเมริกันนะครับไปอยู่อเมริกามาตั้งนานเขาก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าคุณดอนคนไทยนี่ดีนะช่วยเหลือกันนะเห็นภาพเรื่องแบบน่าปลื้มใจมากรัฐบาลก็ช่วยเหลือประชาชนเขาก็ช่วยเหลือแต่ที่บ้านผมคุณดอนเขาไม่ช่วยใครกันเลยเขาอยู่เฉยๆนะครับเขาไม่ช่วยใครไม่เคยช่วยใครเลยต่างคนต่างช่วยเหลือตัวเองหูน่าเห็นใจมากแล้วถ้าเกิดพูดถึงตอนพายุนาจีฟลงเข้าบางประเทศใกล้บ้านเรานี่แหละคนตายเป็นแสนเลยนะครับผู้นำประเทศเขาเนี่ยรัฐบาลเขาไม่ให้ต่างชาติเข้าไปช่วยเหลือนะครับดีไม่ดีตอนนี้ไม่รู้ว่าหากระดูกเจอแล้วยังก็ไม่รู้เมืองไทยเราเพราะเรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะเรามีความเป็นไทยมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครในโลกนี้เหมือนเรานะครับเราจึงอยู่กันแบบความเป็นคนมีน้ำใจนะครับมีคนที่มีชื่อเสียงได้ออกทีวีไปทำนิดทำหน่อยก็ออกทีวีนะครับแม้กระทั่งคุณเก่งไปช่วยเหลือประชาชนที่ขับเจ็ตสกีหรือสกูตเตอร์น้ำก็แล้วแต่นะครับไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็มีการทักทายกันปากแตกฟันหักเย็บกันไป 20-30 เข็มไม่รู้เขาทักทายกันยังไงใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องตามมาอีกมากมายนะครับก็เป็นเหตุให้คนเสียชีวิตอะไรต่างๆก็เรียกกันง่ายๆว่าไม่ว่าคนจะถูกสังคมมองอย่างไรแต่เมื่อถึงคราวที่ชาวบ้านมีทุกข์เขาก็ช่วยกันนะครับ13สยามไทยเราเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่ทำงานให้กับสังคมเขาเหล่านั้นไม่จำเป็นจะต้องมีชื่อเสียงโด่งดังสังคมรู้จักหรือเป็นอะไรต่างๆมากมายวันนี้นะครับผมก็ได้เชิญบุคคลท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ทำงานเป็นองค์กรหน่วยเล็กๆในชุมชนก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสถานีนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นบุคคลที่น่าสนใจเป็นคนหนุ่มที่มีไฟมีจิตใจเป็นเขาเรียกว่ามีจิตอาสาแล้วก็ผมอยากจะเติมไปว่านอกจากจิตอาสาแล้วเขาเรียกว่า
มีจิตสาธารณะที่ดีนะครับได้ทุ่มเทเสียสละแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่รู้บางเหตุการณ์ทำไมศูนย์พักพิงหนึ่งตั้งหน้าตั้งตาตั้งรับผู้อพยพแต่ยังไม่ทันจะได้นอนกันเท่าไหร่เอ้าต้องย้ายอีกแล้วเพราะน้ำท่วมแล้วก็ย้ายมาอีกที่หนึ่งที่หนึ่งก็คิดว่าไม่เป็นละอ้าวน้ำก็ท่วมอีกนะครับผมก็นำภาพนี้มาสะท้อนจากเรียกว่าชายหนุ่มผู้หนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดอยู่ทางแถบโคราชที่ราบสูงนะครับแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากไปเป็นปลัดอำเภอแต่จัดฟัดจับถูมาเป็นคนทำงานให้กับสังคมเรียกว่ามาเป็นอาจารย์มาเป็นครูมาเป็นผู้นำอีกรูปแบบหนึ่งที่มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พักพิงนาซารีนสวนสยามเขตคันนายาวนะครับเรามาคุยกับบุคคลท่านนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะวันก่อนไทย PBS ก็มาถึงที่เลยไม่ได้ตั้งตัวกันเลยวันนี้13สยามไทยขอหน่อยก็แล้วกันนะครับก็ขอต้อนรับศาสนาจารย์ธงศักดิ์ธนงศักดิ์พงศ์อุทาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณดอนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับขอบคุณนะครับวันนี้ให้เกียรติแก่รายการเป็นอย่างมากเลยครับอาจารย์เคยออกทีวีมาก่อนหรือเปล่าครับผมออกแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าไทย PBS เข้าไปไปถึงที่เลยใช่ครับก่อนที่จะเราเล่าถึงตรงนั้นว่าไทย PBS ก็ไปทำอะไรตรงนั้นอยากให้คนรู้จักอาจารย์หน่อยดีกว่าเมื่อสักครู่ผมเกริ่นว่าอาจารย์อยู่แถวจังหวัดนครราชสีมาถูกไหมครับใช่ครับผมเป็นคนเกิดที่อำเภอบัวใหญ่นะครับจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันนี้เป็นกิ่งเป็นอำเภอแก้งสนามนางนะครับผมอ๋อแก้งสนามนางใช่ครับเพราะถ้าชื่อพลอุดลงคำว่าอุดทาเอ่ยกระโทกเอ่ยโนนเอ่ยนะครับก็ส่วนมากจะมาจากโคราชนะน้องขามนาดีบ้านปู่ที่นั่นอ๋ออยู่ที่นั่นนะครับเห็นว่าอาจารย์ใฝ่ฝันอยากเป็นปลัดอำเภอเหรอก็ผมเรียนทางรัฐศาสตร์ครับผมจบที่รัฐศาสตร์รามคำแหงรามคำแหงครับผมอยากเป็นปลัดอำเภอก็คุณพ่อเป็นนายอำเภอมาก่อนหรือเปล่าครับคุณตาเป็นผู้ใหญ่บ้านอ๋อคุณตาเป็นผู้ใหญ่บ้านครับผมหลานก็เลยอยากเป็นนายอำเภอเอ้ยอยากเป็นปลัดก็มีลุงอีกเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกอ๋อเหรอครับผมครับก็เลยคิดว่าลุงเอ่ยตาเอ่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านเราก็น่าจะเป็นปลัดอำเภอก็ผมนึกถึงการดูแลประชาชนการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับหมายความว่าการเห็นผู้ใหญ่บ้านการมาเป็นปลัดอำเภอได้ช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ห่างไกลนะครับ30กิโลห่างจากตัวอำเภอเนี่ยเมื่อก่อนเส้นทางหรือการเดินทางไม่สะดวกนะครับผู้ใหญ่บ้านก็เป็นเหมือนที่ดูแลประชาชนใช่ใช่ครับผู้ใหญ่บ้านนี่ก็เรียกพ่อใหญ่หรือเปล่าพ่อใหญ่บ้านเขาเรียกอะไรนะกฎีสารเขาเรียกผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านครับผมอ๋อปากใต้เขาเรียกนายบ้านนายบ้านนายบ้านแล้วนายหัวอะไรครับนายหัวนี่เป็นพวกคนงานหัวหน้าคนงานอ๋อนายหัวเป็นนายที่อยู่หัวอ๋อครับผมถ้าหัวขาดก็ไปอยู่ข้างหลังพฤติกรรมไม่ดีนะครับก็อาจารย์ชื่อเล่นอาจารย์แหลมดีกว่าครับผมบางคนจะเรียกว่าพี่แหลมบางคนจะเรียกว่าครูแหลมอาจารย์แหลมในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเรียนจบรามแล้วมันมีจุดหักเหของชีวิตคิดอยากจะเป็นปลัดอำเภอนี่แต่พอตอนใกล้จบเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตอาจารย์ครับผมก็ได้มาที่ชื่อคริสตจักรนาซารีนที่ไหนฮะที่บางกะปิครับใครพามาครับภรรยาพามาภรรยาพามาครับที่อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ตรงใกล้ๆกับสำนักงานใหญ่ของแอมเวย์ครับอ๋อที่หัวหมากนี่เองใช่ครับใกล้ๆแยกลำซานภรรยาชวนมาใช่ครับอ๋อได้เมียเอ้ยโทษได้ภรรยาตั้งแต่เรียนหนังสือเหรอครับก็จริงๆก็ถ้าจะเล่าไปก็ยาวนะครับแต่สรุปก็คือว่าโอเคนะครับผมคือใกล้จบแล้วมีภรรยาครับภรรยาทำงานเป็นองค์กรการกุศลเหมือนกันมูลนิธิสุพนิมิตนะครับโบวิชันนี่องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศเนี่ยใช่ครับสุพนิมิตนี่เป็นองค์กรใหญ่มากนะช่วยเหลือเด็กไทยตั้งหลายแสนคนนะใช่ครับใช่ไหมครับครับผมช่วยเหลือภัยพิบัติเยอะแยะมากมายอ๋อภรรยาทำงานองค์การพัฒนาระหว่างประเทศครับในเมืองไทยชื่อว่ามูลนิธิสุพนิมิตครับในแล้วก็ภรรยาเขาก็มาทางโบสถ์ใช่แสดงว่าเป็นคริสตศาสนิกชนใช่ครับผมอ๋อและอาจารย์มาที่นั่นและอาจารย์มาเจออะไรมาเห็นอะไรในช่วงปีแรกผมก็เริ่มต้นที่จะมาร่วมกิจกรรม
นะครับเขาทำอะไรบ้างในนั้นมีเล่นดนตรีมีเพลงมีฟังคำสอนนะครับมีหลักการดำเนินชีวิตซึ่งเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมใช่ครับผมใช่ครับแล้วยังไงต่อครับผมก็เกิดความสนใจแล้วก็อยากร่วมกิจกรรมนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่ผมร่วมตั้งแต่เริ่มต้นก็คือมีโอกาสได้ดูแลชั้นก็เรียกว่าชั้นเด็กๆก่อนนะครับอ๋อชั้นเด็กๆใช่ไหมใช่ครับหมายความว่าจะมีเด็กเล็กเด็กๆเยาวชนเนี่ยเข้ามาด้วยเป็นชั้นเราเรียกว่าแบ่งเป็นกลุ่มในคริสตจักรแห่งนั้นนะครับคริสตจักรก็มีหลายขนาดบางท่านผู้ชมก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงคริสตจักรนี้ก็คือหมายความว่าเดี๋ยวนี้กระจายกันเยอะมากเลยใช่ไหมครับเขาเปิดอยู่ในชุมชนบ้างตามถนนใหญ่อะไรก็แล้วแต่ใช่ครับใช่ไหมครับครับเขาทำกิจกรรมเนี่ยเขาเปิดสำหรับพี่น้องชาวคริสเตียนเดียวรู้ว่าเปิดกว้างใครเข้ามาก็ได้จริงๆคริสตจักรนี้ทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะคริสตชนเท่านั้นที่จะเข้าคริสตจักรนะครับท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้หลักคำสอนหรือกิจกรรมอื่นๆนะครับภายในคริสตจักรบางแห่งก็มีภาษาอังกฤษมีดนตรีมีหลายอย่างให้ได้ช่วงนี้เป็นเทศกาลคริสต์มาสใกล้จะถึงแล้วใช่ครับใช่ไหมครับพอพูดถึงนี้เขาจะมีพอช่วงเทศกาลคริสต์มาสจำได้ประมาณ25นี่จะมีคนไปร้องเพลงเขาเรียกอะไรนะแคโรลิงใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แจกของขวัญกันใช่ครับและมีซานตาคลอสมีอะไรแบบนี้ก็มีครับในคริสตจักรทุกแห่งก็จะถือโอกาสไปอวยพรตามบ้านที่เรียกว่าแคโรลิงไปร้องเพลงใช่ครับไม่จำเป็นว่าจะต้องหน้าเหมือนฝรั่งแบบลูกครึ่งไม่จำเป็นครับผมแบบจะเป็นตัวดำปีมู่ทู่เหมือนกับหมีในนาลงอะไรก็แล้วแต่ไปได้ครับยันดำดำอย่างผมนี่ก็ไปได้ครับผมก็หมายความว่าเขาไปแจกของร่วมฉลองวันคริสต์มาสกันใช่ครับทีนี้อาจารย์ประทับใจอะไรเรื่องเด็กๆที่เขามีชั้นสอนเด็กผมเห็นการปลูกฝังจริยธรรมการดำเนินชีวิตการเติบโตอย่างจะเรียกว่ามารยาทประมาณนั้นนะครับจริยธรรมคุณธรรมใช่ครับสามารถสอนเด็กให้เคารพผู้หลักผู้ใหญ่สอนเด็กในทางที่เขาจะทำนะครับทางที่เขาควรจะเดินซึ่ง อาจจะพูดตามหลักคำสอนว่าเขาควรจะเติบโตไปในลักษณะอย่างไรครับก็พูดง่ายว่าให้เป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังใช่ครับแล้วควรจะมีจริยธรรมคุณธรรมที่ดีใช่ครับใช่ไหมครับครับผมอาจารย์ก็เลยพอจบมาปั๊บก็เปลี่ยนเข็มชีวิตละตอนปลายๆที่รัฐศาสตร์ผมก็ตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาต่อทางด้านศาสนศาสตร์อ๋อเรียนต่อเลยใช่ครับเพื่อจะให้เกิดความแตกฉานในเรื่องของคำสอนตามหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์ใช่ครับผมก็เขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียก seminary ที่สถาบันที่ผมเรียนนะครับเราเรียกว่า Southeast Asia Nazarene Bible College หรือชื่อภาษาไทยสถาบันศาสนศาสตร์เอเชียอาคาเนย์แล้วเป็นสาขามาจากต่างประเทศใช่ครับนาซารีนมีทั้งหมดใน159ประเทศทั่วโลกใช่ครับมีสมาชิกประมาณ2ล้านคน2ล้านคนใช่ครับงั้นพวกนี้เขาก็จะทำงานทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ทางด้านการพัฒนาสังคมทางด้านการดนตรีมหาวิทยาลัยทุกอย่างมีเยอะแยะหมดเลยใช่ครับมีมหาวิทยาลัยที่ศึกษาทางด้านทุกสาขาทั่วไปนะครับมีทั้งในด้านแพทย์วิศวะหรือศาสนศาสตร์นะครับมีหมดเลยมหาวิทยาลัยนาซาเรนมีพยาบาลมีอะไรต่างๆด้วยมีเรียกว่าครอบคลุมใช่ครับมีมานานแล้วใช่ครับทีนี้พออาจารย์จบศาสนศาสตร์อาจารย์ก็อุทิศตนเลยทำงานให้กับสังคมใช่ครับนะอาจารย์เริ่มต้นที่ไหนก่อนครับในช่วงที่ผมจบผมเริ่มงานเรียกว่าฉายภาพยนตร์พระเยซูคริสต์เป็นภาพยนตร์ชีวประวัติของพระเยซูคริสต์โอ้ยหนังเรื่องนี้ดังมากเข้าโรงผมจำได้ว่าเมื่อตอนผมเด็กๆภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าโรงหนังออสการ์ใหญ่มากเรื่องจีซัสใช่ไหมใช่ครับผมเคยได้ดูหนังเรื่องนี้ด้วยครับมีคนอาจารย์ไปฉายตามที่ต่างๆใช่ครับมีคนทั่วโลกได้ชมเป็นพันล้านคนนะครับแล้วก็มีถึง650ภาษาที่ทำเป็นภาษาไทยอาจารย์ก็เลยไปฉายให้ชาวบ้านดูใช่ครับเอาแล้วไม่ถูกไล่บ้างเหรอครับอุ้ยไม่เอามาอย่างนี้มาทำอะไรนี่สงสัยมาประกาศศาสนามาล้างสมองเราหรือเปล่าก็บางคนก็สนใจนะครับบางคนก็ศึกษาบางคนก็บอกเอ้ยไม่เคยได้ชมเลยอะไรเสียตังค์เยอะตอนนั้นถ้าไปดูโรงใหญ่ครับอันนี้เป็นฟรีครับชมฟรีอ๋อสรุปก็คือว่า
อาจารย์ก็ได้ทำงานเขาเรียกในแผนกหนึ่งขององค์กรนี้ไปด้วยใช่ครับนะครับองค์กรนี้ชื่ออะไรนะฮะเขาเรียกองค์การอะไรนะองค์การบริหารคริสตจักรนาซารีนแห่งประเทศไทย Church of the Nazarene Church of the Nazarene ถ้าต่างประเทศก็ Church of the Nazarene International ใช่ครับครับทีนี้เมื่ออาจารย์อยู่ที่เริ่มต้นทำงานแบบนั้นใช่ไหมครับครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์จับฟัดจับถูยังไงมาอยู่ที่อะไรนะที่กลายเป็นศูนย์พักพิงที่สวนสยามเนี่ยที่นี่ก็เป็นที่นี่ก็เป็นโบสถ์ด้วยเหรอครับใช่ครับแต่ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับคุณดอนครับพอผมฉายหนังได้2ปีหลังจากนั้นผมไปอยู่ที่องค์การหนึ่งชื่อว่าองค์การก้าวไปสู่ความสว่างเรียกว่า Journey into Light นะครับผมอยู่ในฝ่ายของภาควิทยุนะครับแต่ผมจะไม่ใช่ดีเจแต่ผมจะอยู่เรียกว่า follow up หรือติดตามผลติดตามผู้ฟัง audience นะครับครับอ๋อติดตามในหนึ่งปีในระยะเวลา1ปีใช่ครับคือหมายความว่าติดตามผู้ฟังว่าผู้ฟังของเราอยู่ที่ไหนเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างใช่ครับใช่ครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาออกแบบในการช่วยเหลือใช่ครับต่อไปจริงๆก็มีหลายส่วนที่ฟังบางคนเป็นคนที่อยู่ในเรือนจำนะครับเราก็ให้การช่วยเหลือบางคนก็เป็นนักศึกษานะครับในส่วนที่ทาง follow up ที่ได้ติดตามก็อาจจะเป็นส่งความช่วยเหลือบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มากนักแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราพยายามที่จะสร้างกำลังใจให้คนเหล่านั้นได้ต่อสู้ชีวิตต่อไปมีกำลังใจอะไรประมาณนั้นครับผมเอาเป็นว่าศูนย์อะไรนะศูนย์พักพิงนาซารีนนาซารีนเนี่ยครับผมตั้งอยู่ที่ไหนฮะตั้งอยู่ที่8/21หมู่บ้านอมรพันธ์นครสวนสยามซอย9แยก2ครับหมู่บ้านอมรพันธ์ครับผมสวนสยามซอย9แยก2ใช่ครับถ้าสมมติเรามาจากถนนรามอินทราแล้วก็ผ่านหน้าสวนสยามมาเนี่ยก็จะข้ามสะพานเล็กๆนะครับแล้วก็พอเป็นซอยแรกเลยนะครับเป็นซอย9เลยลงสะพานไปก็จะเจอพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บท่านเตรียมเลี้ยวขวามือได้เลยนะครับหลายคนที่ไปศูนย์พักพิงก็มักจะเลยเข้าไปก่อนแล้วถึงจะถามว่าอยู่ทางไหนแต่พอจำง่ายๆว่าเลี้ยวซ้ายซอย9ปุ๊บเตรียมเลี้ยวขวาแยก2ได้เลยเขาจะมีป้ายบอกไหมครับคือจากนาซารีนมีครับผมที่ที่ก่อนถึงปากซอยมีป้ายคือจากนาซารีนเอาเป็นว่าที่นั่นเนี่ยอาจารย์อยู่ในชุมชนนั้นเห็นว่าเด็กๆหรือคนในหมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาจะเรียกอาจารย์แหลมครูแหลมกันใช่ไหมครับใช่ครับรู้จักคนสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ในนั้นผมว่าน่าจะหรือว่าทุกหลังคาเลยผมเดินด้วยนะครับผมเดินกับจะทุกหลังคาในหมู่บ้านนั้นครับผมแล้วก็ทำกิจกรรมครับวันเด็กวันพ่อวันแม่นะครับหลายอย่างที่เราแม้แต่การจัดคริสต์มาสเราก็จัดที่ลานชุมชนที่นั่นทำกิจกรรมเพื่อชุมชนเพื่อเยาวชนใช่ครับป้องกันยาเสพติดใช่ครับไปจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับซ็อกเกอร์อะไรอย่างนั้นที่ลานกีฬาร่วมกันครับผมเพราะฉะนั้นจากการที่อาจารย์ได้รู้จักคนในชุมชนตรงนั้นเองครับผมแล้วก็อยู่ตรงนั้นมานานพอสมควร มีศูนย์เด็กเล็กอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมอยู่ที่นั่นมา9ปีนะครับ9ปีนะครับจริงๆก็เรียนน่าจะประมาณจะเข้าปีที่10สิ่งหนึ่งที่เราได้เริ่มต้นและอยากให้เห็นนะครับอันนี้อาจจะเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นสภาพนี้ตอนนี้ตรงนี้เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีนนะครับและก็ในสภาพที่เรากำลังหนีน้ำนะครับผมอยากให้เราถ้ากลับไปในเรื่องของศูนย์พักพิงว่าเป็นมายังไงเริ่มต้นยังไงก็จะเห็นตรงนี้เป็นในเวลาเด็กๆนะครับปีนี้เป็นปีที่2ที่เราได้เริ่มต้นในการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนนะครับเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะศึกษาในระดับประถมต่อไปนะครับทีนี้จะมีวันศุกร์นะครับหนึ่งที่จะใส่เรียกว่าชุดนิยมไทยนะครับในวันศุกร์ก็จะมีแต่ละวันนี้มีชุดไม่เหมือนกันนะครับบางวันก็เป็นชุดพละศึกษาอันนี้เป็นภาพหนึ่งของศูนย์พักพิงท่านอาจารย์วิจารณ์เพ็งจางนะครับก็ช่วยสนับสนุนนะครับในภาพนี้เป็นใช่ครับเป็นภาพภาพนี้มาจากสามโคกที่เราพาทีมแพทย์อาสาไปช่วยนะครับไปช่วยตรวจจริงๆใน3วัดที่ผมก็ไปมาแล้วนะครับอันนี้เป็นชั้น2ของศูนย์พักพิงนาซารีนในภาพต่อมาครับนะครับอันนี้ทุกท่านที่เข้ามาในศูนย์พักพิงเราก็จะมอบถุงยางชีพให้นะครับก็จะดูแลกันแบบครอบครัวตอนที่
ไทย PBS เข้ามาสัมภาษณ์มาถามผมเขาก็ถามว่ากฎจะอยู่ยังไงระเบียบยังไงมีอะไรนะครับก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวว่ามีที่มาเป็นยังไงก่อนที่อาจารย์จะมาได้เป็นมีที่นี่เป็นศูนย์พักพิงเป็นตึก4ชั้นใช่ไหมครับเป็นตึก4ชั้น3ชั้นครับอาจารย์มีความสูงในห้องประชุมก็เลยเป็นมองเหมือน4ชั้นแต่มี3ชั้นครับอ๋อมี3ชั้นใช่ครับก่อนที่จะมาเป็นศูนย์พักพิงตรงนี้อาจารย์มีที่มาที่ไปยังไงเห็นว่าไปช่วยเหลือใช่ครับก่อนหน้านี้น้ำท่วมอยู่ประมาณตั้งแต่ผมอยู่กับน้ำมาเดือนกว่าๆนะครับเริ่มตั้งแต่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็มาที่สามโคกปทุมมาที่ในที่สุดน้ำก็ไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆแต่อยุธยานี่ผมไม่ได้ไปนะครับและในที่สุดก็มาถึงเขตของเราเขตคันนายาวนะครับมีวันหนึ่งที่เราได้ไปวันที่2นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเราไปที่ศูนย์พักพิงอื่นศูนย์พักพิงโรงเรียนจินดาบำรุงเราไปแจกอาหารเย็นที่นั่นพออีกวันนึงนะครับก็บอกว่าน้ำเข้าศูนย์พักพิงแล้วจำเป็นจะต้องปิดศูนย์แล้วก็จะอพยพผู้คนที่ศูนย์โรงเรียนจินดาบำรุงไปที่ชลบุรีนะครับแต่ก็มีผู้พักพิงส่วนหนึ่งไม่อยากจะไปที่ชลบุรีนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดศูนย์พักพิงว่าท่านใดที่อยากจะมาอยู่นาซารีนศูนย์พักพิงนาซารีนเราก็ยินดีต้อนรับนะครับเราก็ยินดีที่จะดูแลคนเหล่านั้นนะครับในที่สุดแล้วก็ได้ประสานกับทั้งทางสำนักงานเขตคันนายาวประสานกับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ประสานกับปเต็กตึ๊งประสานกับหลายส่วนนะครับรวมทั้งในส่วนของทหารด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องแจ้งให้เป็นที่ทราบว่าจุดพักพิงหรือศูนย์ความช่วยเหลือนี้มีอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับก็หมายความว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาศูนย์ของเราเป็นศูนย์พักพิงอาจารย์ก็ได้หาทุนได้งบประมาณได้รับความช่วยเหลือมาด้วยจากบุคคลที่เข้ามาพบเห็นเนี่ยไปซื้อเรือซื้ออะไรแจกอาหารกับชาวบ้านกันจริงๆผู้สนับสนุนหลักนะครับต้องขอขอบคุณในโอกาสนี้คือจอยช์เมเยอร์นะครับซึ่งเป็นผู้เรียกว่าผู้ที่บรรยายสอนคุณธรรมใช่ครับจากอเมริกานะครับจอยช์เมเยอร์มินิสทรีนะครับในนามของ Hand of Hope นะครับมือแห่งความหวังใช่ครับจอยช์นี่เป็นชื่อของผู้หญิงใช่ครับเขาเป็นถ้าพูดง่ายๆว่าเป็นศาสนทูตหรือว่าเป็นสาธุคุณหญิงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วเป็นนักประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐใช่ครับแล้วพอเขารู้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาก็เลยอาสาใช่ครับผ่านมาทางไหนฮะมีรู้ว่ามีสาขาในประเทศไทยครับมีอาจารย์สุรพงศ์อยู่ที่เชียงรายและอาจารย์ประพันธ์อยู่ที่เชียงใหม่นะครับเพราะท่านเป็นสำนักงานสาขาประเทศไทยอยู่ที่เชียงรายครับโดยท่านอาจารย์ประพันธ์ได้ประสานมาที่ผมว่าขอให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะประสานหรือช่วยในการเตรียมถุงยางชีพไปยังจุดต่างๆนะครั บสิ่งที่เราทำและเราเน้นก็คือเราจะให้ถุงยางชีพนี้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยตรงเลยนะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเลยนะครับถ้าน้ำลึกเราก็ใช้เรือไปถึงขนาดนั้นกันเลยนะครั บเราเคยไปสามโคกนะครับต้องเอารถไปจอดที่ทางด่วนศรีสมานต่อจากนั้นก็สิบล้อพอสิบล้อมาไปไม่ได้นะครับก็ต้องลงเรือไปอีกนะครับเรานำถุงยางชีพนี่นะครับเป็นภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเราถ่ายของไปที่รถสิบล้อจากรถสิบล้ออีกก็ต่อไปที่เรืออีกนะครับอันนี้เป็นรถที่มารับพวกเราไปนำถุงยางชีพไปนะครับเรียกว่าเรือแบบนี้เราก็ให้เรือนี้จริงๆต้องขอขอบคุณสำหรับคนที่ขายเขาเรียกว่าเขาไม่ได้ขายกำไรนะครับราคาก็หลายหมื่นแต่ว่าเขาบอกว่าขายสำหรับศูนย์เป็นเหมือนกับอยากช่วยอยากจะให้เรานำไปช่วยคนที่เดือดร้อนด้วยนะครับก็แสดงว่าเราเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ต่างๆแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็รีบไปช่วยก่อนแล้วปรากฏว่าพอย้ายมาที่ศูนย์ที่นี่เนี่ยเห็นว่าน้ำมันตามมาท่วมถึงนี้เลยใช่ใช่ครับผมถามน้ำมาที่ศูนย์ประมาณ30เซนนะครับแล้วเราก็เอาทรายเอาอะไรมากั้นผมก็ถามผู้พักพิงว่าเอ๊ะพวกเราจะปิดศูนย์ไหมพวกเราจะย้ายไหมพวกเราจะไปชลบุรีกันไหมผู้พักพิงก็บอกว่าพวกเราจะช่วยกันป้องกันศูนย์พักพิงพวกเราจะช่วยกันดูแลฉะนั้นทางเขตก็สนับสนุนนะครับเอาทรายมาให้เรานอกจากนั้นเราก็ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้มีส่วนหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคริสตจักรผมอยากจะขอบคุณไทย PBS ด้วยที่เข้ามาออกรายการวันแรกผมไม่ได้
เตรียมตัวอะไรนะครับเมื่อรายการทีวีออกไปในเย็นวันอาทิตย์ที่6กับเช้าวันจันทร์ที่7เนี่ยนะครับแล้วก็มีคริสตจักรแห่งหนึ่งซึ่งไม่รู้จักผมเลยนะครับก็โทรเข้ามาคริสตจักรสมาชิกของคริสตจักรสะพานเหลืองนะครับขอขอบคุณสำหรับที่เรียกว่าอาจารย์แบบอาจารย์แบบด้วยที่คริสตจักรยุคพระคุณนะครับก็มีวัดช่วยมาเห็นว่าหลวงพ่อมาจากโคราชใช่ครับจากโคราชนะครับโอ้ผมแทบจะเรียกว่าน้ำตาแทบไหลเลยผมซึ้งมากจริงๆใช่ครับชาวบ้านมากับชาวบ้านเป็นรถ6ล้อนะครับแล้วเอาอาหารสดเอาข้าวสารเอาอะไรมาดูแลผู้พักพิงด้วยกันแล้วก็ในศูนย์พักพิงนี้ก็มีการสอนหัตถกรรมใช่ไหมครับทำกระเป๋าใช่ครับช่วงเวลาจริงๆเมื่อเราอยู่ในศูนย์จริงๆนะครับไปไหนไม่ได้เลยสิ่งที่ผมเห็นใจมากก็คือเด็กๆเรามีเด็กๆ10กว่าคนนะครับเขาบอกอยากจะเดินอยากจะไปซื้อขนมอยากจะไปเซเว่นเขาพูดกันผมรับปากอันนึงที่ผมทำแล้วก็คือว่าถ้าน้ำแห้งเนี่ยเดี๋ยวครูแหลมจะพาไปทะเลของจริงนะครับแล้วไม่เคยเห็นทะเลเหรอก็เขาอยากจะไปเที่ยวนะครับแต่ในที่สุดแล้วเมื่อน้ำลดผมก็พาผู้พักพิงประมาณ35คนไปเที่ยวทะเลที่บางแสนนี่ภรรยาอาจารย์ใช่ครับผมคอยช่วยเหลือเป็นครูสอนเป็นครูสอนแสดงว่าอาจารย์กับภรรยานี่เป็นครูสอนที่โรงเรียนเด็กเล็กด้วยใช่ครับแล้วก็นี่คุณครูนิดนะครับครูนิดก็สอนเนอร์สเซอรี่แล้วก็ในช่วงเวลาที่ได้รับการสอนจากสำนักงานเขตเรื่องอาชีพค่าจักสารคุณนิดก็เลยเรียกว่านำไปถ่ายทอดต่อครับว่าอาจารย์ก็ไปสอนกศน.ด้วยใช่ไหมครับเห็นว่าในช่วงที่ผมเริ่มต้นหลายปีก่อนโน้นทางกศน.ของเขตร่มเกล้านะครับก็ให้ผมได้ขอให้ผมช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับระดับ 3-4 นะครับผมก็ไปช่วยแต่เราจะเห็นใจเด็กๆด้วยนะครับที่มาเรียนห้อง120คนนั่งพื้นเรียนกันเลยครับแล้วว่างๆเห็นว่าอาจารย์ขึ้นไปตามภูเขาตามเขาตามดอยใช่ครับผมไปที่ป่าคาหลวงที่เชียงรายนะครับผมก็ไปเรียนรู้วัฒนธรรมของพี่น้องอาคานะครับแล้วก็ผมก็สนับสนุนน้องๆ อาคานะครับให้มีโอกาสได้เรียนมีคนนึงอยู่กับผม4ปีแล้วครับที่มาจากที่โน่นเอามาเรียนหนังสือในระบบใช่ครับธรรมดาแบบนี้ครับผมใช่มั้ยครับครับสรุปแล้วก็คือว่าความตั้งใจที่อยากจะเป็นปลัดวันนั้นเนี่ยกับการที่ได้ทำงานในวันนี้เนี่ยอยู่กับเด็กๆเนี่ยครับผมรู้สึกมีความสุขและรู้สึกว่าได้มีส่วนช่วยสังคมแม้จะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็มีสันติสุขจากภายในที่จะทำตรงนั้นนะครับผมสอนภาษาอังกฤษให้กับชุมชนมีครั้งหนึ่งนะครับผมสอนภาษาอังกฤษเรียกว่ากลุ่มแม่บ้านในอมรพันธ์นครเป็นประมาณ12คนนะครับแล้วก็ในกลุ่มแม่บ้านก็จะพูดกันเล่นๆคนนี้จะไปอเมริกาคนนี้จะไปอังกฤษแต่พอผ่านไปนะครับประมาณ4ปีมีคน4คนที่เป็นนักเรียนของผมไปอยู่ที่อเมริกานะครับและใน2คนนั้นก็กลับมาเยี่ยมผมตอนนี้ก็ยังอยู่มาฉลองคริสต์มาสปีนี้จะฉลองคริสต์มาสอยู่ที่นาซารีนนี่ครับสรุปแล้วว่าที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยผมพยายามที่จะให้เห็นภาพว่าการที่เราจะไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชุมชนบางทีไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบของอบต. อบจ.ก็ได้ใช่ครับผมขึ้นอยู่กับและก็ในคำว่าจิตอาสาก็คงจะใช้ได้นะครับคือในสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความรักความห่วงใยเกิดจากการที่ปรารถนาอยากจะให้ผู้อื่นได้เจริญขึ้นได้มีสิ่งที่ดีขึ้นในชีวิตของเขาครับรู้สึกว่าโดยเฉพาะผมติดใจนิดนึงในกิจกรรมที่อย่างนี้เป็นงานหัตถกรรมนี่นะอันนี้ได้รับการสนับสนุนจากกทม.ใช่ไหมครับใช่ครับทางสำนักงานเขตคันนายาวได้ให้นี้เป็นโอท็อปของเขตคันนายาวครับอ๋อเป็นศูนย์โอท็อปเลยใช่ครับเป็นศูนย์โอท็อปโดยร่วมกับชุมชนอมรพันธ์นครสวนสยามครับซึ่งในวันที่15ถึง19นี้ขออนุญาตคุณดอนที่จะประชาสัมพันธ์ เพราะว่าทางการฟื้นฟูอยากจะให้กลุ่มโอท็อปนี่มีตลาดเพราะอาจจะขาดตอนช่วงนึงของการจำหน่ายก็มีอยู่ที่ลานด้านหน้าแฟชั่นไอแลนด์ตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครับครับก็จะมีจำหน่ายที่นั่นครับครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแล้วธรรมดานี้ถ้าเกิดว่าแม่บ้านว่างๆแบบว่าหรือว่าเขามีกลุ่มแม่บ้าน
ที่ไม่รู้จะทำอะไรก็รวมกลุ่มกันกี่คนได้แล้วเปิดสอนหรือเปล่าครับหรือว่าไปสอนถึงที่ใช่ครับเรายินดีที่จะไปสอนอย่างเช่นตรงนี้เราก็ไปสอนที่ต่างจังหวัดที่สุพรรณบุรีที่ติดต่อมาครับผมก็สามารถไปสอนได้นะครับท่านสามารถติดต่อมาได้หากต้องการผู้สอนครับเกี่ยวกับอาชีพการทำตะกร้าจักสานนี้ครับครับเรายินดีครับก็เลยเอาละทีนี้นี่คือกิจกรรมต่างๆทั้งหลายที่อาจารย์ไปทำไปพบมาครับผมเห็นภาพคนอาจารย์คงลงไปในพื้นที่แล้วไปเจอชาวบ้านที่ทุกยากลำบากเดือดร้อนใช่ครับเห็นว่าใกล้ๆนี้เนี่ยมีคนอะไรนะคนพิการหรือถ้าไม่ช่วยเขาจมน้ำตายผมประทับใจสองภาพที่ผมได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็หนึ่งก็คือทางสถานีตำรวจดับเพลิงบางชันนะครับได้ไปพบคุณลุงเลาะเนี่ยซึ่งไม่มีใครอยู่ด้วยในตอนนั้นและก็น้ำก็กำลังจะมาแล้วก็เป็นประมาณว่าผู้ป่วยเรียกว่าเขาเรียกพาร์กินสันนะครับพาร์กินสันก็สั่นแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้และก็ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางชันก็ได้นำมาส่งที่ศูนย์พักพิงคุณเลาะนี่ก็อยู่กับเราเป็นเดือนเลยนะเดือนนึงแล้วก็ดูแลอีกท่านนึงน่าประทับใจมากนะครับชื่อคุณอดุลเขาประสบอุบัติเหตุแล้วไม่มีขาต้องอยู่ในรถเข็นนะครับแล้วในเวลานั้นน้ำที่แถวคูบอนซอย6ก็กำลังเข้ามาสูบนะครับสิ่งที่เขาทำได้เขานึกถึงเขตแล้วก็โทรประสานเขตนะครับน้ำก็เขาบอกขึ้นมาถึงรถเขาแล้วนะครับเพราะเขาอยู่ในรถเข็นและในเวลานั้นทางเขตก็ได้ประสานนะครับว่าจะไปยังไงในที่สุดก็ต้องขอขอบคุณเขตคันนายาวด้วยนะครับที่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีได้ไปช่วยเหลือคุณอดุลออกมาแล้วก็นำส่งที่ศูนย์พักพิงนาสรินของเราครับครับฮะมีอะไรที่อยากจะให้เป็นข้อคิดแก่พี่น้องประชาชนบ้างว่าเห็นเหตุการณ์ความทุกข์ยากต่างๆเกิดต่อหน้าต่อตาขนาดนี้เห็นว่าข้าวนี่มีทางสระแก้วก็ช่วยมาด้วยไม่ใช่เหรอครับครับผมจะต้องขอบคุณแต่ว่าหากตกหล่นที่ดังที่ใดไปนะครับทุกครั้งที่เราทานข้าวกล่องกันเป็นเดือนต้องขอบคุณจากจังหวัดสระแก้วขอบคุณจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับแล้วก็มีจากสระบุรีด้วยนะครับมีหลายจังหวัดที่ได้ช่วยเหลือศูนย์พักพิงนะครับและที่ประทับใจท่านมากก็คือท่านเจ้าวาดผมต้องขออภัยด้วยผมนึกชื่อท่านไม่ออกนะครับได้นำชาวบ้านมาในรถ6ล้อนะครับมาจอดที่ศูนย์พักพิงแล้วนำข้าวสารนำอาหารสดนะครับมาให้กับศูนย์พักพิงนาสรินครับและต้องขอบคุณอีกท่านหนึ่งที่มาช่วยผมอยู่ตลอดเวลานะครับคือท่านอาจารย์จำนงพรมคำแดงนะครับเมื่อกี้ที่จากเชียงใหม่ใช่ครับมาจากเชียงใหม่ก็มาช่วยดูแลกันตลอดเวลาในบางภาพที่ท่านเห็นนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ากลุ่มถนนสวนสยามมอเตอร์ไซค์จะวิ่งไม่ได้เลยนะครับอ๋อน้ำท่วมมากในสวนสยามเพราะว่าหนึ่งประชาชนก็จะไปรถตำรวจหรือไม่ก็รถทหารผมได้เห็นความสำคัญว่ามอเตอร์ไซค์เดือดร้อนแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางศูนย์พักพิงนาสรินทำโดยองค์การจอยช์ไมเออร์นะครับแฮนด์ออฟโฮปก็ได้เชิญมอเตอร์ไซค์ในนั้นมีประมาณ100กว่าคนนะครับที่มอเตอร์ไซค์มี4วินก็เชิญมารับถุงยางชีพนอกจากนั้นผมยังไปที่1ที่เห็นว่าเดือดร้อนเราอาจจะเข้าถึงบางส่วนนะครับที่เดือดร้อนก็เป็นคนนวดตาบอดนะครับคนตาบอดคนตาบอดที่เป็นหมอนวดใช่ครับจริงๆเขามาคนแรกก่อนมามอเตอร์ไซค์เขาได้ยินจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างหมอนวดแผนไทยใช่ไหมครับใช่ครับเขาถามว่าทำยังไงดีกับอีก8คนที่ร้านเขาจะได้รับไหมนะครับผมก็เลยกับทีมก็เลยตามไปนะครับเอาถุงยางชีพไปมอบให้นะครับเพราะฉะนั้นในถนนสวนสยามก็จึงทำให้เรารู้ว่ามี8 9คนถึง11คนทีเดียวที่เป็นหมอนวดแผนไทยที่เป็นตาบอดนะครับเป็นคนตาบอดใช่ครับเป็นคนตาบอดครับก็เราก็ได้ช่วยคนที่ได้โอกาสแบบนี้เขามองไม่เห็นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะหนียังไงเหมือนกันแต่ที่ผมฟังจากเขาเขาบอกว่าวันนึงปัญหาก็คือไม่มีที่จอดรถใช่ไหมครับที่ถนนก็คนก็ไม่มาเลย8คนก็มีอยู่คนเดียวที่นวดเลยแหละเขาก็บอกว่าช่วงนั้นก็ลำบากมากเมื่อผมกลับไปถามเขาอีกครั้งหนึ่งผมถามว่าถุงยางชีพที่ได้ไปเป็นไงครับเป็นประโยชน์ไหมใช้ได้ยังไงเขาบอกว่าถ้าคนมีครอบครัวก็ยังอยู่ได้ 2-3 วันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ขอบคุณเราครับนั่นเป็นการได้ดูแลนะครับคนครับผมบางที่ไม่มีนี่ไม่มีที่นอนจริงๆนะไม่มีที่อยู่จริงๆครับผมได้เข้าไปในทุลักทุเลในบ้านใช่ครับใช่แล้วก็ขอบคุณสำหรับ
ชื่อองค์การ Habitat ด้วยครับผ่านมาทางคิดจักพันธสัญญาอาจารย์ออมสินได้นำเสื้อผ้านะครับซึ่งถือว่าคัดแล้วนะครับไม่ใช่แบบเก่าๆแต่ถือว่าใช้ได้ดีนะครับนำมามอบให้กับศูนย์พักนี้เป็นเพื่อนบ้านใช่ไหมครับที่เขาอยู่ตรงข้ามเลยนะครับมาปั๊บเขาก็เอาอาหารมาช่วยกันใช่ใช่ครับเพื่อนบ้านอมรพันธนครดีมากเลยครับบางบ้านนำไข่มาบางบ้านนำข้าวสารมานะครับขอขอบคุณหลายๆส่วนนะครับที่ดูแลร่วมกันทำให้ตลอดเวลา1เดือนเนี่ยเราถือว่าเราเป็นศูนย์ที่อุดมสมบูรณ์นะครับถามอาจารย์นิดนึงเพราะว่าที่ทีวีไทย PBS ก็มาออกเพราะว่ามาแล้วก็ไม่ได้มีการวางกฎไม่ได้มีการเตรียมการอะไรต่างๆเลยแล้วเขาไม่ทะเลาะกันบ้างเลยแล้วต่างคนไม่รู้ว่ามาจากไหนอาจารย์ใช้วิธีการยังไงปกครองดูแลคนเหล่านั้นยังไงครับสิ่งที่ผมบอกกับผู้พักพิงทุกคนนะครับว่าต้องแยกกันก่อนระหว่างสิ่งที่กฎระเบียบหรืออะไรที่จะสร้างกันขึ้นเพราะมันไม่รู้จะคิดระเบียบยังไงคนก็อยู่มาจากน้ำท่วมนะครับเพื่อไปบอกเขากฎ1 2 3แต่ที่ผมบอกทุกคนมาก็คือผมรักทุกคนผมห่วงใยทุกคนผมอยากจะมีส่วนได้ดูแลคนที่เดือดร้อนมาครับไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยแล้วพอน้ำบุกเข้ามาที่อาจารย์อีก30เซนใช่ครับถามว่าตกลงจะหนีหรือจะอยู่ผมถามเขาเลยว่าเราควรจะย้ายศูนย์มั้ยหรือไม่ก็ปิดคนที่อยู่ที่นี่ก็ไปชลบุรีเขาบอกว่าถ้าอาจารย์ไม่หนีพวกผมก็ไม่หนีถ้าไม่หนีผมบอกเราต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันคุยกันนะครับเราก็เหมือนเป็นภาพครอบครัวทุกคนที่นั่นก็บอกว่ายินดีจะช่วยป้องกันศูนย์ผมก็ประสานนำสำนักงานเขตผมขอทรายด้วยเพื่อจะกันไม่ให้น้ำเข้านะครับตอนนั้นเราไม่มีแม้แต่เครื่องสูบน้ำที่เป็นไดโว้นะครับไม่มีเลยเราไม่มีอะไรเลยในการเตรียมนะครับผมต้องขอบคุณอาจารย์เดชาจากใจสมานนะครับคิดจากใจสมานท่านโทรมาเป็นยังไงต้องการอะไรบ้างผมต้องขอบคุณอาจารย์โตโมฮิราฮาร่าเห็นนะครับเห็นว่าคนในหมู่บ้านก็มาช่วยกันเต็มเลยนายไล่ฟังหน่อยว่าความน่ารักของคนในหมู่บ้านอมรพันธ์เป็นยังไงบ้างโอ้โหเป็นอาสาสมัครทำงานเหมือนสตาฟเลยนะครับทำงานเหมือนเจ้าหน้าที่เลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนผมต้องขอบคุณดาบวิชัยและคุณรัตดานะครับและก็ต้องขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุข056ทับเจริญมาจัดเข้าเวรที่นั่นเลยนะครับครับขอขอบคุณผู้อำนวยการ056ด้วยนะครับคุณหมอที่มาตรวจตลอดสัปดาห์นะครับเช็คสุขภาพผู้พักพิงโอ้มีหมอมาตรวจให้ด้วยใช่ครับใช่ครับจากศูนย์สาธารณสุข56ทับเจริญครับแสดงว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอย่างเต็มที่ว่าเป็นอย่างดีเลยครับเป็นอย่างดีคณะยาวใช่ครับแล้วก็สถานีตำรวจนครบาลคณะยาวใช่ครับมีอะไรนะบางชันใช่ครับสถานีตำรวจนครบาลบางชันนะครับจริงๆท่านนายดาบตำรวจก็เป็นที่เกษียณราชการแต่ท่านมาเป็นอาสาสมัครพร้อมกับภรรยาคุณรดานอกจากนั้นยังมีคุณหน่อยนะครับที่มาช่วยสอนทำตะกร้าให้กับผู้พักพิงครับเล็กๆน้อยๆใช่ครับในหลากหลายมุมใช่ครับหลากหลายลีลาเด็กๆเขาก็มีกิจกรรมทำครูนิดก็สอนแสดงว่าครูนิดนี่ภรรยาอาจารย์นี่สอนทั้งแม่ทั้งลูกเลยสินี่อ้าวใช่เลยครับผมใช่ครับเด็กๆก็แฮปปี้ดีนะครับเด็กๆก็มีความสุขเขาได้ทำตะกร้าเมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้กับเด็กๆไปและก็ทั้งหมดนี้นะครับนาสุรินเองเราเป็นส่วนของเจ้าภาพเจ้าของสถานที่และก็ต้องขอขอบคุณสำหรับหน่วยงานองค์การจอยช์ไมเออร์นะครับซึ่งท่านอาจารย์จอยช์เองก็จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเห็นว่าจะมางานเรียกว่าเป็นการFestival of Life ครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟสติวัลนี่ประเพณีเหรอเทศกาลชีวิตเปี่ยมสุขนะครับเทศกาลชีวิตเปี่ยมสุขใช่ครับมีวงดนตรีวงใหญ่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ชื่อ Healing Place นะครับอ๋อ Healing Place แปลว่าการรักษาโรคเนี่ยใช่ครับคงจะสามารถอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นการเยียวยาเป็นการฟื้นฟูนะครับผมอยากจะชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปร่วมงานนี้ที่จะที่ไหนครับImpact Arena ครับผมต้องเสียเงินไหมครับจริงๆมีบัตรตั้งแต่1,500 บาทนะครับจนถึง100บาทคือ 1,500 บาท500 250และ100บาทครับแต่เงินนี้ก็เข้าการกุศลครับแต่ถ้าท่านเป็นผู้ชมรายการของวันนี้รายการของคุณดอนนะครับผมอยากจะให้สิทธิพิเศษในฐานะที่ผมเป็นผู้ประสานงานถ้าท่านติดต่อเข้ามาในรายการนี้ท่านจะได้รับเดี๋ยวต้องบอกเบอร์ก่อนบอกเบอร์ก่อนได้ครับผมนะเบอร์ของอาจารย์นะได้ครับได้ครับคือต้องโทรเข้ามือถือนะเพราะว่า
ถ้าเกิดว่าโทรเข้าสถานีเดี๋ยวยุ่งสับสนโอเคได้ครับได้เบอร์ของอาจารย์ธนงศักดิ์นะครับ081ครับ422 1359นะครับครับผม081 422 1359นะครับใช่ครับ081 422หน้าจอก็ขึ้นนะครับ1359ครับอันนี้คือขอตั๋วได้ไปชมโอหาดูได้ยากผมก็ยังอยากจะไปครับเพราะว่าสำหรับอาจารย์จอยซ์ก็เป็นคนที่รู้จักเป็นบุคคลระดับโลกใช่ครับระดับโลกเขาจะมาพูดใช่ครับมีคอนเสิร์ตแสดงให้ดูใช่ครับโอ้0814221359นะครับครับสำหรับผู้ที่ติดต่อมาในรายการของคุณดอนผมยินดีที่จะมอบบัตรให้เข้างานนี้ฟรีครับผมถ้าเขาโทรมาพันสายล่ะอาจารย์ถ้าพันสายก็ต้องรับล่ะครับเพราะว่าได้พูดออกไปแล้วยินดีครับที่จะไปแต่โทรเข้าเบอร์นี้นะครับครับผมไม่ใช่เบอร์ที่แสดงความคิดเห็นนะครับท่านผู้ชมงานเริ่มตั้งแต่เวลา14:00 น.ถึง22:00 น.บ่าย2ถึง4:00 น.ที่ไหนครับที่อินแพคอารีนาเมืองทองธานีครับผมเอาละวันที่เท่าไหร่อีกทีวันที่22 มกราคม22มกราคมครับคือหลังจากที่ปีใหม่ผ่านไปนะครับอาทิตย์ที่4ครับ0814221359ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมประจำสัปดาห์จันทร์ทำอะไรและหลังจากนั้นเราก็เปิดโทรศัพท์มาคุยกันนะครับขอบพระคุณในช่วงนี้พักเบรกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเรารักตัวเองแน่นอนแต่ต้องมีคนที่เรารักมอบสิ่งดีๆให้กับเขาสิครับและเขาจะรักท่านเมื่อท่านได้มอบสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชให้กับคนที่ท่านรักแล้วท่านจะรู้ว่าพลเรือเอกบรรณวิทย์รักท่านด้วยหัวใจครับในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ท่านมอบน้ำก้านตองให้กับคนที่ท่านรักนะครับติดต่อสอบถาม082-777-1915 085-111-8445 และ085-111-8513น้ำดื่มตราสยามมีระบบการผลิตและบรรจุขวดที่มีคุณภาพโดยผ่านการกรองด้วยระบบ RO จะมีความบริสุทธิ์กว่าการกรองแบบระบบอื่นเนื่องจากใช้เยื่อเมมเบรนพิเศษมีความละเอียดในการกรองถึง 0.001 ไมครอนด้วยคุณสมบัตินี้เองทำให้ละลายสารปนเปื้อนวิธีนี้ทำให้น้ำกรอง RO มีความสะอาดบริสุทธิ์ระดับมาตรฐานน้ำโพลิฟายของยุโรปและอเมริกาซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าการกรองและระบบอื่นๆหลายเท่าตัวดังนั้นน้ำระบบ RO จึงเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์และนอกจากนี้การบรรจุน้ำดื่มสะอาดในขวด PET ที่ได้มาตรฐานจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของโรงงานน้ำดื่มตราสยามเพื่อได้มาซึ่งความมั่นใจและความใสสะอาดจนถึงมือผู้บริโภคความใสสะอาดสดชื่นทุกครั้งที่ดื่มน้ำดื่มสยามมหัศจรรย์เพื่อความงามและสุขภาพด้วยการผสมผสานของ2เทคโนโลยีคือไบโอเทคโนโลยีและนาโนเทคโนโลยีที่จะทำให้คุณดูอ่อนเยาว์กว่าวัยพีผ้านวัตกรรมใหม่ที่บอกลาวิธีการแบบเดิมๆผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษาปกป้องฟื้นฟูสภาพร่างกายและใบหน้าบอกลาริ้วรอยบนใบหน้าบอกลาความชราบอกลาความเหี่ยวย่นเห็นผลได้ภายใน7นาทีปรับสมดุลฮอร์โมนเพิ่มการไหลเวียนโลหิตชะลอความแก่ชรายกกระชับอกและสะโพกลดสัดส่วนเพิ่มเสน่ห์ผิวกระชับมีน้ำมีนวลลดเลือนริ้วรอยผิวกระจ่างใสนวัตกรรมทางการผลิตที่สกัดสารบำรุงด้วยไบโอเทคโนโลยีจึงทำให้ปลอดภัยไร้สารพิษและใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อให้สารสกัดมีโมเลกุลขนาดเล็กซึมซับได้รวดเร็วเมื่อใช้สารบำรุงที่สกัดด้วยกรรมวิธีนาโนเทค
มีขนาดโมเลกุลเล็กกว่าเส้นผมถึง 100,000 เท่าจึงสามารถแทรกซึมผ่านชั้นผิวหนังชั้นคอลลาเจนเข้าสู่เส้นเลือดและหลอดเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายตามระบบเส้นเลือดสารบำรุงจึงสามารถเข้าฟื้นฟูบำรุงและแก้ไขความบกพร่องต่างๆของเซลล์ภายในได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงคุณประโยชน์คือใช้ง่ายไม่ยุ่งยากและไม่เป็นอันตรายต่อตับไตหรืออวัยวะในร่างกายไม่ก่อให้เกิดสารอนุมูลอิสระขณะใช้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center 082-777-1916 082-777-1916 และ082-777-1917 082-777-1917ครับท่านอาจารย์ครับครับผมมาคุยกันต่อนะครับว่ากิจกรรมที่อาจารย์ทำประจำสัปดาห์นะครับอาจารย์ทำอะไรบ้างครับผมเห็นภาพอาจารย์ก็จะมีสอนเป็นประจำสัปดาห์ใช่ไหมครับใช่ครับผมในอันนี้เป็นกิจกรรมในวันอาทิตย์นะครับอ๋อในวันอาทิตย์ใช่ครับประมาณสักกี่โมงได้ครับอาจารย์เริ่ม10โมงเช้าไปถึงเที่ยงครับผมอ๋อครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงใช่ครับใช่มั้ยอันนี้เป็นบรรยากาศภายในใช่ครับอาคารเป็น3ชั้นใช่มั้ยใช่ครับผมในเนื้อที่เนี่ยจะมีส่วนนึงเนี่ยเป็นศูนย์เด็กเล็กใช่ครับแล้วก็อีกมุมนึงก็เป็นอันนี้คือบรรยากาศในวันอาทิตย์ใช่ครับก็พี่น้องประชาชนที่ว่างๆวันอาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็ยินดีต้อนรับมีเสียงเปียโนใช่ครับมีดนตรีครับมีการขับร้องเพลงใช่ใช่มั้ยครับเพลงก็แต่ละเพลงก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายที่ดีๆให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตนะครับนอกจากนั้นท่านก็จะรับฟังข้อคิดหลักคำสอนที่มาจากรากฐานของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับที่จะให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปถามอาจารย์นิดนึงแล้ววันคริสต์มาสอาจารย์จะจัดกิจกรรมอะไรบ้างที่ไหนคริสต์มาสปีนี้นะครับเราจะจัดที่ที่นาซารีนี่เองคริสต์มาสแรกปีนี้เราจะจัดให้กับผู้พักพิงซึ่งแล้วเห็นว่าจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่อะไรที่ไหนอ๋อที่หน้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับเป็นงานใหญ่เลยเหรอใช่ครับทุกปีในวันที่25เนี่ยเราจะจัดที่ลานด้านหน้าแฟชั่นไอแลนด์ครับผมโอ้ด้านหน้าเลยใช่ครับเห็นว่ามีนักร้องดังๆไปร้องเพลงใช่ครับเห็นแอบกระซิบมาบอกว่าดีไม่ดีได้เจอโจนาสมาร้องเพลง Joy to the World ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับทางพี่ดอนจากกรุณาครับกรุณาช่วยกรุณาติดต่อคุณโจนาสให้ครับผมแต่ว่าตอนนี้คุณโจนาสกำลังพิจารณาอยู่นะครับผมก็ในเทศกาลคริสต์มาสท่านผู้ชมที่ชมอยู่ไม่จำเป็นว่าจะต้องมาที่ศูนย์นาซารีนแห่งนี้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับที่ขึ้นชื่อว่าโบสถ์คริสตจักรใช่ครับนะสามารถจัดงานได้ใช่ครับเพราะว่าในเทศกาลคริสต์มาสที่จะถึงนี้เป็นเทศกาลแห่งการให้เทศกาลแห่งความรักเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดีที่นาซารีนเองเราจะจัดในวันศุกร์ที่23นี่เป็นร้องเพลงอวยพรตามบ้านนะครับหรือแคโรลลิงส่วนวันที่24ก็เป็นคริสต์มาสภายในกลุ่มมวลพี่น้องสมาชิก25นะครับก็ไปที่แฟชั่นไอแลนด์และเรามีการมอบของขวัญคริสต์มาสสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ2ถึง14ปีเป็นเรียกว่า Samaritan Purse นะครับอ๋อเป็นกระเป๋าสมาริตันครับสมาริตันครับสมาเรียใจดีนะครับให้กับคนที่ตั้งแต่2ถึง14ปีผู้ชายผู้หญิงก็แยกนะครับทีนี้ถามอาจารย์นิดนึงว่าในวันที่25เนี่ยมีเทศกาลคริสต์มาสถามย้อนมาที่อาจารย์จอยนิดวันที่22ใช่มั้ย22มกราคมครับอ๋อ22มกราคมใช่ครับเป็นหลังจากปีใหม่ไปแล้วครับ22มกราคมใช่ครับอาจารย์จอยใช่ครับสตรีระดับโลกเลยใช่ครับมาพูดแล้วก็มีคอนเสิร์ตวงใหญ่มาเลย Healing Place นะครับ เป็นวงที่เติบโตเร็วมากนะครับเป็นวงที่มีชื่อเสียงเอาละทีนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมกลัวลืมเพราะกระดาษผมล่วงไปไหนไม่ทราบขอเบอร์โทรอาจารย์อีกทีนึงครับ081ครับ081 422 081 422 1359ครับ1359ใช่ครับ081422-1359 ใช่ครับหรือว่าคนที่จะไปเยี่ยมอาจารย์ที่ศูนย์พักพิงตอนนี้แปลสภาพแล้ววันที่18นี้เราจะ
เรียกว่าขอบคุณผู้พักพิงด้วยจริงๆผู้พักพิงที่มาพักด้วยเหรอจริงๆที่ศูนย์เราปลอดภัยจากน้ำท่วมหรือว่ารอดจากน้ำท่วมมาได้เนี่ยนะครับผู้พักพิงต้องเข้าเวรกันสูบน้ำเรียกว่าคนนี้สูบน้ำจากเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งคนนี้รับจากตีหนึ่งถึงตีสองนะครับพบศูนย์พักพิงส่วนหนึ่งเนี่ยพื้นเท่ากับระดับถนนเลยเพราะฉะนั้นน้ำก็จะไหลเข้ามาได้และก็เราก็กั้นทรายแล้วก็ต้องสูบน้ำออกตลอดเวลาด้วยนะครับในช่วงนั้นผู้พักพิงก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับหลังจากพักพิงเสร็จแล้วก็เข้ามาที่นี่ได้นะครับใช่ครับสำหรับเว็บไซต์ www.im jmm ไม่ใช่ i นะครับ jmmthailand.org ใช่ครับอันนั้นของอาจารย์จอยใช่ไหมครับใช่ครับ Joy Mayer Ministry นะครับตัวแรกคือตัว J นะใช่ครับ jmmครับแล้วก็ thailand.org ครับอันนั้นดูเว็บไซต์ได้สำหรับอาจารย์จอยส์ในวันที่22มกราคมครับผมแต่นี้กิจกรรมประจำวันอาทิตย์นะครับมีการเรียนการสอนก็สรุปแล้วก็คือว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคริสต์ศาสนิกชนเท่านั้นใครก็ได้ใช่ครับใครก็ได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านและก็หากท่านต้องการเรียนรู้อยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับเรามีหนังสือให้เรามีVCD ชีวประวัติของพระเยซูคริสต์หรือท่านอยากจะศึกษาด้านหนึ่งนะครับผมก็ขอเชิญชวนครับเปิดกว้างอีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่มีโอกาสช่วยบอกที่อยู่อีกทีนะครับตั้งอยู่ตรงไหนครับตั้งอยู่ที่เลขที่8ทับ21หมู่บ้านอมรพันธ์นครสวนสยามนะครับซอยสวนสยาม9แยก2ถนนสวนสยามแขวงคันนายาวเขตคันนายาวกรุงเทพถ้าหากว่าผ่านหน้าสวนสยามมาจากถนนรามอินทราเลาะมาสวนสยามก็ข้ามสะพานสุดรั้วสวนสยามใช่ครับข้ามสะพานเล็กก็เลี้ยวซ้ายได้เลยซ้ายแรกเลี้ยวซ้ายแรกแล้วก็เตรียมเลี้ยวขวาเลยนะครับอย่าเข้าไปข้างในใครๆรู้จักถ้ามาสวนสยามถูกก็มาที่นี่ได้นะครับมาที่นี่ถูกครับผมทีนี้อาจารย์นี่ผมเรียนให้ทราบจริงๆเลยเพราะว่าคือเห็นอาจารย์ทำงานครับผมแล้วก็เป็นเพียงแต่หน่วยเล็กๆใช่ครับแต่จริงๆแล้วเราก็อยากจะให้กำลังใจอาจารย์เหมือนกันว่าสิ่งที่อาจารย์ทำน่ะดีแล้วครับไม่จำเป็นว่าจะต้องไปหาช่องใหญ่โตออกครับผมนะครับหรือว่าจะต้องคนทำดีหรือได้รับกำลังใจจะต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงองค์กรใหญ่โด่งดังเสมอไปเล็กๆธรรมดาแบบนี้แหละนะครับแต่เราก็อยากจะให้กำลังใจอาจารย์ด้วยครับผมทีนี้อยากจะเปิดสายท่านผู้ชมผมอยากจะขอโอกาสนิดนึงที่จะขอบคุณอีกท่านนึงที่มาอยู่เคียงบ่าเคียงไหลท่านอาจารย์ประถมไทยอุตสาและอาจารย์ปีดานะครับจริงๆท่านเป็นผู้อพยพด้วยเพราะบ้านคริสตจักรที่ท่านอยู่น้ำท่วมนะครับอยู่ที่หมู่บ้านมโนลม4ใกล้ๆซาฟารีเวิลด์แล้วก็มาพักพิงกับเราแต่ว่าหัวหน้าที่เป็นเขาเรียกผู้บังคับบัญชาระดับสูงของอาจารย์อีกทีได้ข่าวชื่ออาจารย์สวัสดิ์ใช่ครับสวัสดิ์อะไรนะฮะหาหอมครับอาจารย์สวัสดิ์ศาสนาจารย์สวัสดิ์หาหอมใช่ครับเป็นผู้นำของอาจารย์อีกทีนะใช่ครับผม